เออทุกคนที่ขับรถไถต้องมีใบขับขี่ขี่เหลือเนี่ยรถยนต์ยมชนรถไถในนาไงผมอยู่ในโคนน่ะก็ใช่ก็นี่แหละคือปัญหาที่เราจะต้องป้าข้าวได้เจอมือหรือเปล่าใช่ว่าชาวนาขายได้เท่าไหร่ไอ้ที่ให้ส่วนต่างมาก็เป็นอะไรอ่ะเออละ 6,000 บาทอ่ะแล้วถามหน่อยว่าพี่ทำนานะพี่มีรถเนี่ยนากับรถที่พี่จะวิ่งไปเนี่ยเดือดร้อนกับการจราจรไหมเดือดร้อนไหมไม่เดือดเราไม่เห็นด้วยกับทำไหมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่แหละก็ร้อยยางไว้ก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นไม่ใช่หรอว่ามันแต่เป็นรถไถใหญ่เนี่ยต้องมีเขาอยู่ใช่รถไถใหญ่อะเราก็ใจเพราะเขาวิ่งบนถนนหลวงเขาคิดตรงไหนว่าคิดเป็นแรงแล้วแข็งเราไม่ถ่ายดูแล้วเด็กเราไม่ขยับดูรถขุมหรือเป็นรถหางตะกั่วแตนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยมาเดี๋ยวก็ตำรวจตามจับที่ผายหมดอ่ะต้นทุนก็เดี๋ยวก็ถามหาว่าเราขี่มีไหมเดี๋ยวก็คงจะให้เราใส่หมวกกันน็อกอีกมั้งก็คงจะเป็นอย่างนั้นเลยมั้งเอาไม่ได้ไม่ดีอารมณ์เกษตรกรไม่ได้จะไม่ยอมมันประเภทแบบนี้มันแบกภาระนะแบกภาระให้กับเกษตรกรแล้วไหนจะค่าตีค่าลูกค่าอะไรก็ไล่แล้ว200แล้วจะให้เกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถอีแตนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของเกษตรกรสภาเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองประธานของชโยผมตอบได้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมเองก็ไม่ได้แทบข่าวมีแต่เกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยจะมาคุยกันมาประลบกันผมก็เลยอยากจะถามทางรัฐบาลว่ามีแนวคิดจริงไหมแต่ถ้าเป็นความจริงผมคิดว่าทั่วประเทศเกษตรกรเนี่ยไม่เห็นด้วยเป็นภาระหนักที่สุดและอย่างที่ว่าเกษตรกรขับรถเป็นอันตรายผมเกิดมาเลยนะเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ทำนามา10กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นเกิดอุบัติเหตุเลยแต่ละคนเนี่ยเขาจะรู้กฎจราจรแล้วแต่ละคนเนี่ยบ้านก็อยู่กับติดกันนาไม่เคยที่จะเอารถพวกนี้วิ่งไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไปจ่ายกับข้าวหรือว่าไปเที่ยว